ีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าเราความตั้งใจเลยว่าอยากเข้าที่นี่แล้ววันหนึ่งเราได้เข้ามาทำงานที่นี่จริงๆก็27ปีผ่านมาแล้วค่ะที่มาลีมีเสน่ห์อย่างนึงคือมีลักษณะเป็นครอบครัวมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องมีทีมงานเป็นครอบครัวค่อนข้างที่จะไม่เหมือนที่อื่นเดินเข้ามาที่นี่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขคุณเคยไหมว่าถ้าทำงานนั้นไม่มีความสุขคุณก็ไม่อยากทำที่สำคัญก็คือเพื่อนร่วมงานคอยให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยตลอดคอยให้คำแนะนำคำปรึกษารวมถึงหัวหน้างานด้วย บางครั้งมันจะเกิดความไม่เข้าใจกันอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็จะผ่านตรงนั้นไปได้เนื่องจากช่วยเหลือกันสิ่งที่ทำให้เราอยากทำงานทุกวันนี้น่าจะมาจากแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างบริษัทแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำหรับการเติบโตของมาลีมากกว่ามาลีก็เหมือนครอบครัวเราก็ทำงานเพื่อครอบครัวของเราไปด้วยตัวเราเนี่ยต้องการในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นน่ะการจะทำอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีเหมือนที่เราต้องการเหมือนกันคุณจะคิดถึงเราเพื่อที่จะกลับมาซื้อเราเป็นในทํานองเดียวกันเราจะทำอะไรเพื่อให้คนข้างนอกเนี่ยเขามีความชอบกับเรานั่นหมายถึงว่าเราคิดถึงเขาด้วยหรือเขาคิดถึงเราด้วยอยากให้มาลีเนี่ยเจริญเติบโตไปข้างหน้าให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขายได้ดีมีคุณภาพผมคิดว่ามาลีคงไม่ได้โตแค่ในประเทศก็อยากเห็นมาลีเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของคนไทยที่เติบโตไปในตลาดเอเชียและเติบโตไปในตลาดโลกพัฒนาก้าวหน้าทันสมัยโกอินเตอร์ไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเพราะเสียงของทุกคนมีความหมายเพราะนี่คือหัวใจหลักที่สำคัญที่ทำให้มาลีของทุกคนแข็งแกร่งและเติบโตจนก้าวเข้าสู่ปีที่40เสียงเหล่านี้ทำให้พบว่าเราทุกคนมีใจเดียวกันรู้สึกเหมือนกันไม่มีอะไรจะอธิบายความมุ่งมั่นของเราได้ดีไปกว่าใส่ใจใส่ใจเพราะเราใส่ใจเพราะใส่ใจคนอื่นเราจึงมีความสุขเพราะคิดถึงคนอื่นเรายังโตไปด้วยกันเป็นบริษัทที่เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เราคิดถึงคนอื่นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหัวหน้าคนที่นั่งข้างๆลูกค้าของเราผู้บริโภคทุกคนเกษตรกรสังคมของเราใส่ใจทำทุกวันให้เต็มที่ทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกวันเป็นวันที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับทุกๆคนเพื่อนทุกคนในครอบครัวมาลีจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสิบปีที่ครอบครัวมาลีโตไปด้วยกัน